มุกดาทัวร์ลงหนักมากเหตุคว่ำเรือจิ้นเข้มรับคุยกับหนุ่มอื่นแล้วเป็นคู่จิ้นวิก7สีที่มาแรงมากจริงๆสำหรับเข้มหัสวีและมุกดานารินรักหลังจับมือกันเสิร์ฟความหวานทะลุจอจากผลงานละครเรื่องโซเวลีที่ราจอไปแล้วแต่ก็เพราะในจอก็หวานนอกจอก็หวานเหล่าชาวจิ้นก็เลยเริ่มคิดไปสักไกลชักใบเรือจนแล่นชิวเชียให้อินเลิฟกันเลยจริงๆทำให้ล่าสุดก็บังเกิดดราม่าเพราะแดงจิ้นเกินเบอร์ของเหล่า FC ขึ้นมาอีกคู่หลังสาวมุกไปให้สัมภาษณ์ในทํานองว่ามีหนุ่มตัวจริงคุยอยู่แม้ว่าจะไม่ได้บอกใครแต่แฟนๆก็ฟันธงไปแล้วว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หนุ่มเข้มแน่นอนและต่อจากนั้นมาทัวร์ก็ลงสาวมุกดาหนักมากเรียกว่าแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศแห่เข้าไปตัดพ้อต่อว่าหาว่ามุกดาจะตีจากหนุ่มเข้มมุกดาหลอกแฟนคลับที่ผ่านมามุกดาแค่สร้างกระแสเรียกงานสินะมุกดาไม่ชัดเจนในขณะที่อีกฝั่งก็เข้ามาส่งกำลังใจให้จนเกิดแฮชแท็กซับพอร์ตมุกดาติดเทรนด์ทวิตเตอร์บอกพร้อมเคียงข้างไม่ว่ามุกดาจะเลือกใครและผู้ชายที่คุยอยู่จะเป็นเข้มหรือเปล่าก็ตามเรียกว่างานเข้าเพราะแรงจิ้นไปอีกหลาย